ขาเรียกร้องนะครับขอตรวจสอบงานศิลปะของนักศึกษาอย่างละเอียดอย่างละเอียดในที่นี้คืออะไรอย่างละเอียดก็คือว่าดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงานนะครับดูคลิปวิดีโอที่อยู่ในชิ้นงานด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่ต้องการให้งานศิลปะที่มีนัยยะทางการเมืองหรือขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของสังคมปรากฏขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งขัดกับหลักการใช้พื้นที่ของหอศิลปะวัฒนธรรมนักศึกษาก็รู้สึกไม่พอใจเพราะหอศิลป์แห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นของประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือด้วยเช่นกันและที่ผ่านมาเนี่ยการเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อพูดคุยเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนพื้นที่ที่มันปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่มันเซฟโซนให้กับนักศึกษาให้พวกเขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดเสรีภาพใช่ไหมฮะแต่การควบคุมผลงานศิลปะของนักศึกษาเองเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาที่พวกเห็นเหล่านี้นะครับเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับมีความไม่พอใจแต่กระนั้นเนี่ยเขาก็เดินเรื่องตามเอกสารตลอดเวลานะครับจนกระทั่งนะฮะนักศึกษาเนี่ยก็ได้ชุมนุมนะครับที่หน้าตึกอธิการนะครับในวันที่14ตุลาคมเป็นวันสำคัญของประเทศด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพื่อจะยื่นเรื่องนะฮะอธิการบดีส่งตัวแทนมารับเรื่องนะครับวันที่15นักศึกษาไปชุมนุมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับผู้ปกครองนะครับปรากฏว่าผู้ปกครองขึ้นพูดนะครับอาจารย์ขึ้นพูดนักศึกษาขึ้นพูดทุกคนโดนตัดไฟหมดลองนึกดูนะครับไมโครโฟนที่เราเสียบปลั๊กนะครับพออาจารย์ทัศนัยขึ้นพูดปุ๊บเขาไม่พอใจก็ไปตัดไฟปลั๊กนั้นนะครับหรือโซนนั้นนักศึกษาเราผู้วิ่งไปเสียบปลั๊กอีกที่หนึ่งนะครับผู้ปกครองขึ้นพูดนะครับเขาก็ตัดปลั๊กไฟนะตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณจุดที่ปลั๊กเนี่ยเข้าไปใช้อยู่นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยการกระทำแบบนี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการกระทำที่เป็นเหมือนการทำร้ายนะครับตัวเองแบบนึงนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินรายได้นะครับของค่าเทอมนะครับอยู่ได้ด้วยความคาดหวังนะครับของผู้ปกครองที่จะนักศึกษาและคณาจารย์นะครับรวมถึงอาจารย์อาวุโสหลายๆท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะนะฮะสัตยานุรักษ์ของภาควิชาประวัติศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วหรือประดับศรีรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะครับอดีตคณบดีนิติศาสตร์นะครับร่วมเป็นประจักษ์พยานและให้กำลังใจนักศึกษาและคณาจารย์เราในการตัดโซ่นะครับบุกเข้ามาเราไม่ได้ยึดนะครับเราทวงคืนพื้นที่แห่งเสรีภาพและทวงคืนพื้นที่ทางศิลปะพวกเรานะครับก็ค่อยๆทยอยกันทำผลงานนะครับไปเรื่อยๆควบคู่ไปกับความรู้สึกประหวั่นท่านพึงแบบหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้ว่าจะโดนคดีในตอนไหนนะครับดังนั้นเช้าวันจันทร์นะครับท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยของนักศึกษาที่ผมเป็นพวกเราเป็นประจักษ์พยานได้พวกเราอยู่กับนักศึกษาตลอดนักศึกษาจึงไปยื่นหนังสือนะครับที่ศาลปกครองนะครับลองดูภาพดูนะครับในวันนั้นเนี่ยนักศึกษายื่นหนังสือบ้างก็ไปหลับอยู่ที่ตีนบันไดศาลปกครองเพราะตอนคืนก็ต้องทำงานคือผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่มันย้อนแย้งกันมากนะครับกลางคืนก็ต้องทำงานกลางวันเนี่ยนะครับต้องไปยื่นหนังสือเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะให้กับตัวเองและคณาจารย์ด้วยเช่นกันว่าพวกเขายังมีสิทธิเสรีภาพอยู่ในการทำงานแน่นอนนะครับก็เขาก็ทำงานจนสำเร็จภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจนมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นที่น่าเศร้านะครับนิดนึงเพราะว่าความน่ายินดีน่าเศร้าก็คือว่าในวันนี้เนี่ยในเวลาช่วงเย็นนะครับเข้าใจว่าประมาณ4 โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมไม่ได้รู้จักตัวเลขที่มันชัดเจนนักนะครับทางคณะเนี่ยได้ออกนะครับแถลงการณ์มาชี้แจงนะครับลงนามโดยผู้อำนวยการหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชี้แจงไทม์ไลน์นะครับจำนวน3 หน้ากระดาษรายละเอียดเนี่ยนะครับเราจะว่ากันตามกระบวนการนะครับ
แต่มีรายละเอียดอันนึงที่เขาไม่ได้เขียนเอาไว้คือในวันที่12ตุลาคมผมนะแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็นักศึกษาจำนวน10กว่าคนนะครับได้เดินทางไปเข้าพบนะครับผู้อำนวยการนะครับเขาไม่ได้ลงรายละเอียดในไทม์ไลน์ตรงนี้ตอนเขาชี้แจงสู่สาธารณะนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าใจว่าคือเราเรียกว่าเฟคนิวส์ใช่ไหมเฟคนิวส์ไม่ใช่ข่าวปลอมนะครับในความหมายที่ว่าข่าวปลอม 100% แต่มันคือการใส่ข่าวที่ปลอมด้วยมีข้อเท็จจริงเข้าไปปะปนด้วยมันจึงทำให้การโกหกในระบบราชการเนี่ยนะครับมันจึงสมจริงสมจังอย่างที่สุดนะครับดังนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเลยสลับกระบวนการทั้งหมดนะครับเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยมากล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนะครับทุกๆคนนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับคนใครกล่าวพูดแสดงความรู้สึกกล่าวเปิดเรื่องอย่างก่อนไหมอยากมีใครกล่าวพูดไหมครับกล่าวต้อนรับแล้วก็แสดงบอกกล่าวความรู้สึกของเราตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่เราตัดโซ่เข้ามาจนถึงแสดงงานดีไหมขอสัก 4-5 คนดีไหมครับอย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูงานเราแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนของพวกเราอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนแบบว่าสิ่งที่ทุกคนแบบทำมาให้กำลังใจเอากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้พวกเรารู้สึกว่าคืออย่างน้อยอ่ะเราเรียนอยู่ในมหาลัยเนี้ยไอตัวของคณะเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งของเราเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยคือที่พึ่งของเราอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนทางมหาลัยก็ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นไม่ได้รับฟังสิ่งที่เราประสบเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมอยากขอบคุณมากๆที่ทุกคนรับฟังแล้วก็คอยสนับสนุนประชาธิปไตยเสรีภาพเพราะว่ามันคือเรื่องที่สำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตผมรู้สึกว่ามันคือเราเรียนเสรีภาพมาเราเรียนสังคมเราเรียนต่างๆเพื่อที่จะใช้มันอย่างน้อยก็มีกลุ่มคนเล็กๆหรืออาจจะมากกว่านี้ในการที่เข้าใจพื้นที่นี้เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยสนับสนุนเราขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะคะพอดีว่าจากที่เหมือนที่อาจารย์พูดถึงแถลงการที่ทางคณะออกมาแถลงการเนาะมันเหมือนหนูอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของไทม์ไลน์วันที่เขาพูดถึงเนาะก็คือว่าในวันที่12นะคะหนูได้มีโอกาสได้เข้าไปประชุมร่วมกับผอ.ไอ้ผอ.หอศิลป์โดยที่มีหนูที่เป็นนักศึกษาแล้วก็มีผอ.หอศิลป์แล้วก็มีคณาจารย์ส่วนหนึ่งเข้าไปด้วยค่ะแล้วในที่นี้คือข้อมูลที่หนูถามหนูตั้งคำถามกับเขาว่าทำไมการอนุมัติถึงถูกเลื่อนออกไปได้เรื่อยๆเขาพูดกับหนูกับมอบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวแต่ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมด้วยโดยในที่นี้ก็คือคณะบดีวิจิตรศิลป์ค่ะแล้วทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทำไมถึงไม่อนุมัติให้พวกหนูแล้วเขาก็เหมือนกับประมาณว่าการที่พวกหนูจัดงานในครั้งนี้มันเขาได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆมันเป็นเหมือนกับว่าเขาก็พูดออกมาเองเลยว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการเซ็นเซอร์งานส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการเมืองโดยในผลงานของนักศึกษาก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตรงนี้หนูก็แค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยที่จะยุติธรรมเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงเขาก็คือคนที่จะต้องบริหารนักศึกษาคือเขาเป็นหัวใหญ่แล้วแต่ว่าเขากลับไม่ซัพพอร์ตเราเลยแล้วเขาก็ปฏิเสธคำขอของเราแม้แต่ปฏิเสธความคิดหรือการแสดงออกของเราเนี่ยค่ะอั
ันนี้หนูก็คือจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ที่ไม่มีอยู่ในไทม์ไลน์ค่ะขอบคุณค่ะขอตัวแทนอีกสัก2คนนะครับแสดงความรู้สึกหน่อยดีไหมครับมีไหมครับผมครับสวัสดีครับก็เท่าที่ผมอ่านจากไทม์ไลน์ที่ทางคณะเขาออกมานะครับเขาบอกว่าพวกเราเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้ามาบุกรุกนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าเขาจะพูดอะไรไงผมก็ช่างแม่งครับแต่แบบว่าผมก็มันคือการขัดขืนนะฮะมันคือการขัดขืนต่ออำนาจที่เขาใช้โดยไม่ชอบครับคือเรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรแล้วเราแค่ไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากจะขอบคุณน้องๆแบบว่าเพื่อนๆทุกคนหรือว่าคนที่มาซัพพอร์ตให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับผมคิดว่าเรากำลังคืบหน้าเรากำลังคืบหน้าไปมากๆครับแบบว่าคือบรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับแบบว่าถ้าเรายอมหรือว่าเราคือผมพูดไม่ค่อยเก่งครับก็นั่นแหละก็ต้องหาทางสู้ต่อครับเพราะว่ายังไงมันผมมองสิ่งนี้มันคือการต่อสู้กับระบบต่อสู้กับโครงสร้างอะไรเงี้ยคือเรามีแค่ตัวเปล่าเราเป็นนักศึกษาเรามีพันธมิตรที่เป็นคนซัพพอร์ตมีภาคประชาชนมีทั้งอาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แต่พวกเขามีทั้งอำนาจครับมีกฎระเบียบมีความออฟฟิเชียลคือเขาจะอ้างอะไรก็ได้ครับในการที่เขาจะกดเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญมากๆครับครับผมขอบคุณทุกคนครับผมต้องขยายความนิดหนึ่งนะครับในไทม์ไลน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มานะครับที่ผมบอกว่ามีทั้งข้อมูลนะครับที่มันเป็นจริงแล้วก็ปิดบังข้อมูลหลายๆส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นการโกหกในระเบียบตามระเบียบราชการอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนก็คือว่าเขาเขียนว่าในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลบุกรุกเข้าพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมโดยกระทำการตัดโซ่กุญแจคอประตูรั้วหอศิลปวัฒนธรรมงัดประตูกระจกหอศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปยังอาคารหอศิลปะวัฒนธรรมใช้คำซ้ำเยอะเกินไปเนาะนะฮะและยังคงอยู่ภายในอาคารหอศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่เช้าวันที่16ตุลาคมเขาบอกว่าเนื่องจากมีผู้บุกรุกนะครับหอศิลปะวัฒนธรรมจึงทำให้เขาไม่สามารถอนุมัติการใช้พื้นที่ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ได้อันนี้คือลอจิกหรือตรรกะที่มันขัดกันเองและปรากฏขึ้นอยู่เสมอในระเบียบราชการนะครับแต่ถ้าเรามองดีๆเขากำลังมองว่านักศึกษาและคณาจารย์คือผู้บุกรุกและทำลายทรัพย์สินแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเราไม่ได้บุกรุกพื้นที่ราชการแต่เรากำลังทวงคืนพื้นที่อันเสรีภาพของประชาชนให้กลับคืนมานะฮะมากกว่านะครับมีใครอยากจะพูดอะไรไหมแค่คนสองคนมีใครอยากกล่าวต้อนรับอะไรไหมโอเคนักศึกษาอยากจะอธิบายในหน้างานแล้วล่ะนะครับงั้นพวกเราขอเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับขอบคุณครับ
ขอเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขอชมงานนะครับเข้าไปได้นะครับจากประตูตรงนี้นะครับแล้วก็นักศึกษานะครับจะเข้าไปประจำในจุดงานนะครับใครสงสัยอะไรนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มเติมพัฒนาความคิดของนักศึกษาเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับเชิญเข้าร่วมงานแล้วก็แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาได้เลยครับในระหว่างนี้นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะลงชื่อนะครับอยู่ในบริเวณข้างหน้านะครับเป็นโต๊ะร่วมลงชื่อก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพัชราคำชำนาญนะครับจากทีมร้านนาโปรเจกต์นะครับก็พวกเราเป็นเครือข่ายสื่อนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการติดตามแล้วก็ทำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ร้านนาโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงหลังก็โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่20ตุลาคมซึ่งก็เป็นวันที่นักศึกษานะครับจากภาควิชามีเดียอาร์ตแล้วก็ดีไซน์นะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนะครับในการที่จะมีการแสดงผลงานนะครับเพื่อที่จะเป็นโปรเจกต์จบนะครับการศึกษาของพวกเขาในฐานะที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่4แล้วก็วันนี้ผมอยู่กับน้องทั้ง2คนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะวิจิตรศิลป์ซึ่งก็เมื่อกี้ได้มีการช่วงแรกก็ได้มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์เนาะในแถลงการของภาควิชาวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับที่ได้มีการออกมาตอบโต้นะครับใน movement ของน้องๆที่ได้มีการเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะจัดงานแสดงนะครับผมก็อาจจะเบื้องต้นขอให้แต่ละคนช่วยแนะนำตัวได้ไหมครับสวัสดีครับผมชื่อเป้นะครับอภิสิทธิ์วรับก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับชื่อพอกนะคะนางสาวทัชพันธ์ตีทองค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เหมือนกันค่ะคณะสาขาสื่อศิลปะค่ะการออกแบบสื่อค่ะครับจริงๆคำถามแรกอยากจะให้ทั้งคู่ช่วยกันแชร์นะครับว่าจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้มันมีความสำคัญกับพวกเรายังไงครับจริงๆกิจกรรมวันนี้ที่มีความสำคัญกับพวกเราก็คือมันคือสิ่งที่เราตั้งต้นมาตั้งแต่แรกอะครับว่าเราจะจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการกระจายความรู้เป็นการยืนยันหรือเป็นการแสดงถึงความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาใช่ครับซึ่งมันเกิดจากซึ่งมันก็เกิดปัญหามาก่อนที่เราจะมาได้จัดแสดงงานในส่วนนี้อย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนวันนี้ก็เป็นเหมือนก้าวจะพูดว่าก้าวเล็กๆหรือว่าก้าวใหญ่ๆก็ได้ครับในการที่ว่าเราสามารถที่จะเรียกร้องและทวงคืนขับเคลื่อนในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญเลยครับอ่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปค่ะก็คือว่าในการจัดแสดงงานครั้งเนี้ยค่ะก็หนูคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนด้วยเนาะมันก็แบบเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติวันนี้เราไม่ออกมามันก็คงจะไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการรู้ว่าเราไม่ได้โดนอยู่คนเดียวคนอื่นๆก็มีอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ช่วยรีแคปสั้นๆเกี่ยวกับแถลงการของภาควิชาในวันนี้ครับที่จริงๆได้มีการพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ที่หายไปแล้วก็การที่มีการกล่าวหาว่าทางคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาได้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมครับอยากจะให้ช่วยรีแคปชี้แจงสั้นๆหน่อยครับเอาในส่วนแรกก่อนเนาะในวันที่หายไปอะค่ะหนูคิดว่ามันเป็นวันที่หนูได้มีโอกาสได้คุยกับผอ.หอศิลป์เนาะซึ่งผอ.หอศิลป์เนี่ยแค่คำลงท้ายชื่อก็คิดว่าน่าจะเป็นคนดูแลระบบเนี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้รู้อีกเรื่องนึงก็คือเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้โดยการตัดสินใจในครั้งนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการแล้วก็ผ่านคนสุดท้ายก็คืออธิการบดีหอศิลป์อธิการบดีวิจิตรศิลป์เซ็นปิดท้ายอย่างเงี้ยค่ะคณะบดีเซ็นค่ะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าไทม์ไลน์ตรงเนี้ยที่หายไปหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการที่จะปิดบังอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับซึ่งเหมือนแบบไอในตัวแถลงการที่มันออกมาพูดที่ทางคณะครับออกมาพูดในทางเว็บไซต์หรือทางชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ว่ามีผู้บุกรุกเป็นบุคคลภายนอกในการบุกรุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่านั้นทำ
คือคุณรู้อยู่แล้วว่าเราคือบุคคลกลุ่มนั้นแต่ทำไมคุณถึงใช้คำว่าภายนอกซึ่งเราคือนักศึกษาที่เข้ามาแล้วเราเข้ามาในที่นี้คือเรามีเหตุผลของเราซึ่งเรารู้สึกว่าคือทำไมคุณถึงมองว่าเราคือบุคคลภายนอกแล้วคุณก็มาพูดในแถลงการณ์ว่าเนื่องจากบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาคุณเลยให้คำตอบเรายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้อะค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่การตัดพื้นที่หอศิลป์อย่างเดียวในส่วนของข้างหลังอะค่ะมันก็เป็นตึกเรียนของพวกเราด้วยหนูคิดว่าในส่วนตรงนี้คือเราไม่ใช่บุคคลภายนอกแล้วหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่พื้นที่ที่คิดว่ามันไม่ได้ผิดแปลกไปจากเดิมอะค่ะมันก็คือการเหมือนเราต้องเข้าห้องเรียนก็ต้องมาใช้ตึกใช้สถานที่อย่างเงี้ยค่ะคำว่าบุคคลภายนอกหนูคิดว่ามันไม่น่าจะใช้กับพวกเราจริงๆเมื่อกี้มีการชี้แจงว่ามันเป็นการเซ็นเซอร์งานศิลปะใช่ไหมครับอันนี้คือคำชี้แจงจากทางผู้บริหารของคณะว่าจริงๆเขามีความต้องการที่จะเซ็นเซอร์งานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันใช่ค่ะคืออันนี้เขาก็ต้องยอมรับก่อนเนาะว่าในที่ประชุมอะค่ะเขาก็เป็นคนพูดเองว่าเขาขอเซ็นเซอร์งานตรงส่วนนี้เพื่อที่รักษาภาพพจน์ต่างๆเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะคราวนี้เราคิดว่าการเซ็นเซอร์งานศิลปะในลักษณะแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่องานศิลปะโดยรวมของทั้งประเทศต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆงานศิลปะมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับก็คือแบบมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆที่เป็นงานศิลปะซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่การที่เขามองต่างไปจากเราหรือการที่เรามองต่างไปจากใครผมรู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจเราอาจจะไม่ได้มีแนวคิดหรือวิธีคิดที่เหมือนกันแต่การที่เปิดพื้นที่เล็กๆให้กับคนที่คิดต่างหลายๆคนหลายๆแบบมาร่วมพูดคุยกันมาร่วมแชร์สิ่งที่แตกต่างซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่ามันคือก้าวเล็กๆของเสรีภาพในความเท่าเทียมในการพัฒนาตัวความคิดสร้างสรรค์ในการจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ในการจุดประกายคนที่กำลังหมดไฟต่างๆมันสามารถทำใหสิ่งนี้มันคือแรงขับเคลื่อนของสังคมมันคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคจินตนาการของเขาอย่างน้อยยังมีสังคมโดยรอบยังมีคนหลายแบบในการรับฟังเขาในการให้เขาเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถแสดงความคิดเห็นของเขาออกมาได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือคงเป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่ผมคิดนะครับเรามีอะไรจะเสริมไหมครับก็คือก็อย่าลืมมาชมงานได้นะคะที่หอศิลป์นะคะได้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมงานกันด้วยแต่ผมอาจจะขอถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับคือตั้งแต่วันที่เราตัดโซ่เข้ามาเนาะวันที่16มันไม่ได้มีแค่พวกเรานะครับก็จะมีทั้งพวกเราที่เป็นนักศึกษาเองมีคณาจารย์แล้วก็มีบุคคลมากมายนะครับที่ก็ได้สนับสนุนเราทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ที่มาปักหลักกับเราอยู่ที่นี่ด้วยเรามีอะไรที่อยากจะบอกไหมครับหรือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับการซัพพอร์ตมากมายขนาดนี้ครับคือเราต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราพยายามเราคือนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่มหาลัยเราอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอหรืออาจจะยังมีความคิดความรู้เท่าทันอาจจะยังไม่มากพอเรามาที่นี่เพื่อเรารู้สึกว่ามันคือที่ปลอดภัยสำหรับเรามันคือที่ของนักศึกษาซึ่งพอเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราพยายามมันเป็นคำถามที่เรามาเรียกร้องเราออกมาพูดต่างๆมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลซึ่งเรารู้สึกว่าเราพยายามถามคำถามที่อยากให้คณะออกมาชี้แจงเราถามคำถามที่อยากให้มหาลัยออกมาชี้แจงซึ่งพวกเขาไม่สามารถตอบเราได้แต่วันนั้นที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่มีกลุ่มคนอะไรที่ซัพพอร์ตเราเลยแต่อย่างน้อยมันยังมีประชาชนพ่อแม่พี่น้องต่างๆที่จะยังคอยแบบเข้ามาซัพพอร์ตเราอย่างน้อยเรายังรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังมีที่พึ่งอยู่ถึงแบบว่าอาจจะไม่ได้มากมายอะไรอาจจะเป็นน้ำใจที่ให้กันมาผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่อย่างน้อยประชาธิปไตยยังคงมีอยู่ในสังคมนี้ยังคงทำให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ต้องขอบคุณทุกส่วนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จุดเริ่มต้นก็มีนักศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีคณาจารย์มีแค่นี้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเสียงมีหลายๆกลุ่มฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะที่อย่างน้อยเสียงเล็กๆของนักศึกษาก็ได้ขับเคลื่อน
ในการศึกษาบางส่วนค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมงานด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเราอาจจะต้องขอคุยกับทางหนึ่งในคณาจารย์ของภาควิชามีเดียอาร์ตนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะขอพูดคุยกับทางอาจารย์ทัศนัยเทศเศรษฐเสรีนะครับสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คำถามได้ครับอาจารย์วันนี้วันพิธีเปิดการจัดแสดงงานศิลปะของน้องๆนักศึกษาในภาควิชาด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์วันนี้วันเปิดงานของน้องๆครับผมก็มีความรู้สึกด้านหนึ่งในฐานะอาจารย์ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจกับเขาที่ไม่ว่าจะอุปสรรคขวางน้ำแล้วก็ข้อจำกัดมากแค่ไหนเขาก็มาถึงวันเปิดนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ได้ทำงานให้เสร็จสิ้นแม้จะมีข้อจำกัดมากมายทั้งสถานการณ์โควิดทั้งสถานการณ์การเมืองในมหาวิทยาลัยด้านหนึ่งในฐานะอาจารย์ผมรู้สึกภูมิใจกับเขามากในฐานะคนที่เป็นพ่อผมก็รู้สึกชื่นใจกับผู้ปกครองที่มาช่วยงานนักศึกษาช่วยกันติดตั้งตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วนะฮะวันนี้ผมก็เห็นแล้วก็ได้มีบทสนทนาพูดคุยกับผู้ปกครองหลายคนผมเห็นถึงแววตาสีหน้าแห่งความภาคภูมิใจและความคาดหวังที่เขาอยากจะเห็นลูกหลานของเขาได้แสดงผลงานได้จบการศึกษานะผมอันนั้นคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ในวันนี้รวมทั้งความรู้สึกอิ่มใจที่เห็นภาคประชาชนพี่น้องประชาชนมามากมายขนาดนี้ที่มาให้กำลังใจลูกหลานให้กำลังใจคนที่ถูกกระทำจากโครงสร้างอยุติธรรมในสังคมไทยนี้ครับผมเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วก็ได้มีการปล่อยแถลงการณ์ของทางคณะมาด้วยวันนี้ทางอาจารย์มีอะไรที่เราอยากจะชี้แจงไหมครับผมอ่านดูคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดในทุกบรรทัดแต่เชื่อว่าทั้งนักศึกษาและก็อาจารย์ที่เปิดกล่าวงานเนี่ยก็ได้พูดถึงปัญหาของแถลงการของคณะไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะก็คือมีการแสดงข้อมูลเพียงบางส่วนแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนที่สำคัญหมายถึงไม่ได้แสดงไทม์ไลน์หรือลำดับของเหตุการณ์ที่พัฒนามาจนเป็นปัญหาเนี่ยโดยทั้งหมดผมเห็นว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในระบบราชการแล้วก็เป็นถึงผู้บริหารในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นนักวิชาการที่สังคมภายนอกเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นผู้ที่เป็นปัญญาชนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่สมควรกระทำในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งครับคือถ้าเรามองเรื่องงานศิลปะเป็น free speech หมายถึงว่าในฐานะเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกเนาะแล้วก็อารมณ์ในช่วงเหตุการณ์นั้นๆได้ในฐานะที่อาจารย์ก็ทำงานเป็นอาจารย์ในด้านศิลปะมาอย่างยาวนานเราเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมครับในช่วงปีก่อนๆคือหมายถึงว่ามันแตกต่างกันยังไงในเชิงเรื่องบรรยากาศที่นักศึกษาถูกเซ็นเซอร์ครับผมเชื่อว่าคือไม่ใช่เชื่อผมเห็นไอสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของการเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะโดยศิลปินที่เป็นศิลปินมืออาชีพจริงๆในแกลเลอรี่ในห้องแสดงงานเนี่ยตั้งแต่หลังการรัฐประหารครั้งนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีถึงขนาดว่าศิลปินบางคนเนี่ยต้องกลายสภาพเป็นผู้ลี้ภัยก็เยอะนะฮะติดคดีร้ายแรงก็เยอะในส่วนของสถาบันการศึกษาเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันนะฮะเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเสียงแห่งความทุกข์ของนักศึกษาที่ถูกกระทำจากอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารเนี่ยมีมากมายทั่วประเทศเช่นการเซ็นเซอร์หัวข้อในการทำงานที่ห้ามทำงานศิลปะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองนะฮะรวมทั้งไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาในสถาบันศิลปะเท่านั้นนะฮะในวิชาการด้านอื่นๆก็เช่นกันนะหัวข้อวิจัยถูกเซ็นเซอร์ถูกห้ามปรามเวทีสัมมนาเวทีวิชาการถูกมอนิเตอร์ถูกจับจ้องนะฮะอย่างใกล้ชิดนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิทางวิชาการสิทธิในการแสดงออกทุกวันเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นที่หอศิลป์เนี่ยมันเหมือนกับภูเขาไฟที่มันมีลาวาร้อนระอุอยู่ใต้พื้นดินตลอดเวลาเผอิญเหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนกับปล่องภูเขาไฟที่มันประทุออกแล้วผมเชื่อว่าลาวาใต้ดินอีกจำนวนมากในภูมิภาคอื่นๆก็กำลังจะประทุออกมา
ภูมิภาคอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะงานศิลปะใช่ครับในวงการอื่นในสถาบันอุดมศึกษาในโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนประถมใช่ไหมฮะเยาวชนเหล่านั้นล้วนอยู่ภายใต้ของข้อจำกัดทางเสรีภาพโดยทั้งสิ้นฉะนั้นก็จากที่เมื่อกี้มีน้องๆ นักศึกษาพูดว่าจริงๆแล้วการลุกขึ้นมาตั้งแต่วันที่16เนาะกลับเข้ามาทวงคืนพื้นที่จริงๆมันไม่ใช่การลุกแต่มันคือการทวงคืนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเพราะว่าศิลปะมันเป็นสิ่งสาธารณะเนาะมันคือการที่เขาเนี่ยลุกขึ้นมาขัดขืนต่ออำนาจที่มีชอบอันนี้อาจารย์มองประเด็นตรงนี้ยังไงมันชัดเจนฮะเพราะว่านักศึกษาเขาพูดได้ชัดเจนว่าหอศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของมหาวิทยาลัยมันเป็นสมบัติสาธารณะการจำกัดเสรีภาพของนักศึกษามันเท่ากับจำกัดเสรีภาพของภาคประชาชนในการแสดงออกใช่มั้ยเพียงแต่ว่านิทรรศการครั้งนี้เหมือนนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ในการทวงคืนเสรีภาพซึ่งมันเป็นสมบัติของประชาชนสมบัติของสังคมคำถามสุดท้ายนะครับก็เมื่อปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในแทบจะทุกๆ aspect เหมือนว่าในสังคมนะครับคราวนี้สิ่งมีอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากบอกถึงผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยเองก็ตามหรือว่าในสังคมในประเทศนี้ก็ตามครับผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องปรับทัศนคติของตัวเองอย่ามองเยาวชนลูกหลานเป็นศัตรูพวกเขาคืออนาคตเห็นไหมฮะสังคมผืนพิภพที่เราเหยียบย่ำอยู่นี้วันหนึ่งเห็นไหมฮะได้ยินภาคประชาชนนะฮะนะฮะวิจิตรศิลป์สู้ๆนะครับฮะก็พี่ป้านะอาลุงป้าก็มาให้กำลังใจอย่างเดืองแน่นนะฮะนะฮะวันหนึ่งเขาจะต้องออกแบบอนาคตพัฒนาการต่างๆและวันหนึ่งพวกเราก็จะลาโลกนี้ไปนะฮะปล่อยให้เป็นพันธกิจเป็นพันธะภาระและหน้าที่ให้กับพวกเขาและเชื่อใจเขาไม่มีใครคิดร้ายต่อบ้านเมืองนี้ผมไม่เชื่อว่าจะมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองนี้ผมก็อยากจะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจว่าอย่ามองลูกหลานเป็นศัตรูนะฮะอคติที่ท่านมีมันเป็นอคติของท่านเองขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าข้างหลังผมนี่นะครับก็จะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับถ้านับจากสายตาก็คือหลักร้อยครับในการที่มาปักหลักอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเองนะครับหรือว่าทางกลุ่มที่เป็นศิลปินเช่นกันนะครับก็ได้มาปักหลักอยู่ที่นี่จริงๆตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่ได้มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและคณาจารย์ในการเข้ามาตัดโซ่นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ตอนนี้ก็ได้ใช้ไฟแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันพิธีเปิดในการที่จะจัดแสดงงานนิทรรศการนะครับของนักศึกษาภาควิชา Media Art and Design ด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็จริงๆการจัดนิทรรศการของการแสดงการจัดแสดงงานของภาควิชามีเดียอาร์ตก็จะมีอีกหลายวันนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถมาติดตามนะครับรับชมได้นะครับและนี่ก็คือเราจะพาไปดูกันครับว่าการมาหอศิลป์มันทำยังไงนะครับผมอันนี้เขาเดินเข้ามาที่หน้าประตูแล้วนะครับมีจุดคัดกรองตั้งไว้นี่คือเจลแอลกอฮอล์และนี่คือจุดลงทะเบียนนะครับตอนนี้พวกเราอยู่กับทีมงานร้านหน้าโปรเจกต์นะครับติดตามไลฟ์สดผ่านทางเพจประชาไทยแล้วก็ขอฝากร้านหน้าโปรเจกต์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านนะครับเราก็จะปฏิบัติตามกฎนะครับผมก็คือการคัดกรองก่อนนะครับ
ากาศการจัดแสดงงานนะครับของภาควิชา Media Art and Design นะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นการจัดแสดงงานของนักศึกษานะครับซึ่งก็คือเป็นงานศิลปะนะครับย้อนทำลายอีกสักครั้งนึงนะครับพื้นที่นี้เข้ามาได้เมื่อประมาณวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่มาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีการอนุมัตินะครับให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการจัดแสดงงานซึ่งจริงๆก็เป็นการจัดแสดงงานประจำปีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับง่ายนี่นะครับผลงานนะครับของนักศึกษาครับภาควิชา Media Art นะครับคณะวิจิตรศิลป์ก็ขอเชิญชวนมาติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนนิมมานนะครับผมผมอาจจะไม่ได้นำทุกท่านไปติดตามชมทุกผลงานนะครับแต่ว่าจากเมื่อสักครู่นะครับก็ได้คุยกับตัวแทนของน้องๆที่เป็นเจ้าของผลงานไปแล้วนะครับรวมทั้งอาจารย์ทัศนัยเศรษฐเสรีเองด้วยในฐานะที่เป็น